การหาค่าซัคอสแทนโดยใช้ของมือของเรานะครับโดยจะกำหนดดังนี้นิ้วชี้30องศานิ้วกลาง45องศานิ้วนาง60องศาเราจะใช้นิ้วของเราในการหาค่าดังนี้นะครับมาเริ่มจากซ้ายกันเลยนะครับซ้าย30องศาให้หักนิ้วชี้ลงมาจะได้ค่ารูท1ส่วน2ซ้าย45องศาให้หักนิ้วกลางลงมาจะได้ค่ารูท2ส่วน2นิ้ว60องศาซ้าย60องศานะครับให้หักนิ้วนางลงมาจะได้ค่ารูท1ส่วน3ต่อไปเป็นค่าของคอสนะครับคอส30องศาให้หักนิ้วชี้ลงมาจะได้รูท3ส่วน2คอส45องศาให้หักนิ้วกลางลงมาจะได้ค่ารูท2ส่วน2คอส60องศาหักนิ้วนางลงมาจะได้ค่ารูท1ส่วน2มาแล้วต่อไปมาหาค่าของแทนกันเลยนะครับแทน30องศาให้หักนิ้วชี้ลงมาจะได้รูท3ส่วนรูท3แทน45องศาหักนิ้วกลางลงมาจะได้ค่ารูท2ส่วนรูท2นะครับแทน60องศาหักนิ้วนางลงมาจะได้ค่ารูท3ส่วนรูท1นะครับขอจบการเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ